ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำแหนมหมูทอดหรือทางภาคอีสานเรียกส้มหมูนะคะวิธีทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าทอดออกมาแล้วอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะแค่เลจะใช้หมูบดทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนครึ่งค่ะใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวตวงนะคะเพื่อนๆกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนสับหรือตำให้ละเอียดนะคะทั้งหมด5หัวค่ะ5หัวใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแค่เลใช้ทั้งหมดประมาณ300กรัมค่ะข้าวเหนียวจะทำให้แหนมหมูของเรานะคะเปรี้ยวไวค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็สวมถุงมือแล้วขยำได้เลยค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาขยำนะคะเพื่อนๆอย่างน้อย20นาทีค่ะแต่ของแค่เลยขยำทั้งหมด30นาทีนะคะขยำไปเรื่อยๆค่ะให้ส่วนผสมเข้าเนื้อหมูนะคะเขาจะได้ไม่เน่าค่ะเคล็ดลับนะคะหมูที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆให้นำไปผึ่งให้แห้งให้เสด็จน้ำก่อนนะคะถ้าไม่แห้งหรือยังมีน้ำหลงเหลือนะคะเพื่อนๆเมื่อเวลาเราเอามาทำแหนมเอามาหมักแหนมจะทำให้แหนมของเราเน่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ถุงกันเลยค่ะถุงแค่เลยใช้เป็นถุงร้อนนะคะห่อตามแค่เลยนะคะถ้าใครจะใช้ใบตองห่อก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใช้ใบตองแนะนำให้ห่อหนาๆหน่อยนะคะสัก 2-3 แผ่นนะคะห่อให้หนาแล้วก็ให้แน่นเลยนะคะถ้าใช้ใบตองสูตรนี้นะคะใช้ได้ทั้งหมูและไก่ค่ะตามสะดวกเลยนะคะเพื่อนหลังจากนั้นก็ใช้ยางรัดค่ะมัดหัวท้ายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะและนี่ค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง2คืนค่ะเมื่อครบกำหนด2คืนเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเพื่อนๆและนี่ค่ะเมื่อครบกำหนด2คืนนะคะแค่เลยก็นำมาทอดค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำเยอะนะคะเมื่อครบกำหนด2คืนแล้วเปรี้ยวกำลังพอดีถ้าเราทอดกินไม่หมดนะคะแนะนำให้เพื่อนๆแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะถ้าหมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานๆจะทำให้แหนมของเราเนี่ยยิ่งเปรี้ยวค่ะค่ะวิธีทำง่ายไหมคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ